สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้มากันในวันเสาร์นะฮะการค้าขายก็เงียบเชียบเหมือนเดิมครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่พิษโควิดแล้วล่ะเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้กลัวแตกตื่นเหมือนช่วงแรกๆครับแต่น่าจะเกิดจากการที่ไม่มีเงินนะฮะ เรียบร้อยครับตอนนี้น่าจะเกิดจากการที่ไม่มีเงินครับการที่หลายๆอาชีพได้ถูกปิดไปนั่นส่วนหนึ่งครับและส่วนหนึ่งก็คืออาชีพที่ยังเปิดอยู่แล้วตลาดมันก็ยังซึมนะครับผมอยู่ในอาจจะส่วนของภาคธุรกิจนะครับเป็นพ่อค้าขายแหมพูดซะดีเลยเฮียภาคธุรกิจเป็นพ่อค้านี่แหละครับขายของขายสินค้าแล้วก็ในส่วนของไม่รู้เราว่าจ็อบเสริมจ็อบหลักละบางทีจ็อบเสริมเงินเยอะกว่าจ็อบหลักไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรเป็นเอาอะไรเป็นหลักก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าปกสถานการณ์ปกติเลยนะครับงานเสริมก็มีบ้างแต่นี้งานเสริมก็ไม่มีครับจากคนที่เขาอยากจะลงทุนพัฒนาอะไรบางอย่างนะครับก็หายไปเยอะนี่ก็เพิ่งจะได้งานมานะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคิวไปก็เลยรวมเรื่องละวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับมันก็อยู่ในคลิปนี้ของผมนะก็บ่นกันไปฮะตามภาษาคนวัยกลางคนนะครับถ้ามนุษย์เราขีดกันว่าอายุ80ผมก็อยู่ตรงกลางพอดีนะครับคือ40กลางคนมะผ่านอะไรมาเยอะครับจนพอจะแยกแยะอะไรได้ครับอะไรถูกผิดดีเลวเด็กๆเรายังแยกไม่ออกนะใครเฮมาก็เฮไปเรายังไม่รู้เรื่องของกฎหมายเรื่องของหลายๆอย่างอะโรงละครโรงนึงอะข้างหลังฉากโรงละครแม่งมีตัวละครอีกบ้านเลยนะส่วนในหน้าฉากที่เขาเล่นให้เราดูมันก็แค่บันเทิงฮะแต่ข้างหลังมีอะไรอีกเยอะครับพอเรียนรู้มาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฝึกเรียนรู้ไม่ศึกษาไม่พัฒนาก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดนะครับมันจะอยู่กันอีกคนละโลกเลยครับอยู่บนแผ่นดินเดียวกันเนี่ยผมพูดเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยอ่ะมาโควิดนิดนึงนะครับตอนนี้โควิดเริ่มเข้าสถานีโทรทัศน์กันแล้วนะครับ เห็นไหมมันมีทุกที่แหละนะรณรงค์ให้คนกลัวไม่ดีหรอกรณรงค์ให้คนมีความรู้ดีกว่าเดี๋ยวผมถ้าว่างๆเนี่ยผมจะรายงานให้ดูถ้าเป็นไปได้เอาวันจันทร์นี้แม่งเลยสังเกตไหมในข่าวแม่งจะรายงานแต่ยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตยอดติดเชื้อรวมทั้งโลกทุกวันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ครับลองสลับดูฮะยอดวันคนที่ออกจากโรงพยาบาลยอดคนที่หายวันนี้หายล้านสองพรุ่งนี้หายอีก302คนที่ประเทศไทยไอ้เหี้ยมันเป็น300แม่งหายเว้ยเอ้ยเอ้าพรุ่งนี้ออกมาอีกแล้ว700เอ้าพรุ่งนี้ทั้งโลกออกมาอีก1.2 ล้านเอ้า1.2 ล้านนี่มึงเป็นใช่ไหมแล้วมึงก็หายใช่ไหมเนี่ยนั่นไงส่วนในเรื่องป้องกันนะเขาป้องกันกันอยู่แล้วแหละเขาไม่อยากเป็นหรอกว่าเขาไม่อยากเสียตังค์ไม่มีใครอยากเป็นหรอกมึงอยู่ๆเนี่ยเขาก็ป้องกันกันชิบหายเลยเนี่ยติดไหมก็ยังมีติดกันบ้างเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะมีการแพร่เชื้อแบบเราไม่รู้อ่ะเราไม่เฮ้ยไอไวรัสมานั่งคุยกับกูดิตกลงตอนนี้มึงเป็นไงแล้วเนี่ยมึงขายาวขึ้นแขนยาวขึ้นไงไอที่เขาติดกันดีเจอะไรเนี่ยเขาก็เป็นกันไอรอบตัวไม่เป็นวะเนี่ยแล้วเขาก็ไปกักตัวกันไปรักษากันแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันก็ดีถ้าติดถ้าเราติดเชื้ออะไรวันนี้เราไปตรวจเราจะเจอเลยไหมถ้าไปตรวจแล้วเราไม่เจอเราต้องกักตัวป่าวะอ้าวใช่ไหมสมมติว่ามีข่าวกับดาราผมไปตรวจเลยปรากฏว่าไม่เจอผมต้องกักตัวไหมมันไม่มีเชื้อนี่หรือระยะฟักตัวมันอาจจะเป็นระยะฟักตัวก็ได้นะคือตัววันนี้อาจจะไม่เจอใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแล้วมันอาจจะฟักตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามนั้นนะฮะศึกษากันไปครับอยู่ๆกันไปแต่ที่รู้ๆคือไม่ตายแต่เราจะอดแดกกันตายนั่นเองวันนี้เรามากับมีดแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ก็ขายมานานแล้วแหละแต่ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หลักนะครับเล่าให้ฟังแล้วกันเผื่อคนจะชอบหรือคนอื่นอาจจะรู้จักแบรนด์นี้ผ่านจากแบรนด์อื่นก็ได้นะครับบริษัทเคอร์ชอนี่เป็นบริษัทใหญ่นะฮะเคอร์ชอไนฟ์นะครับวันนี้เรามากับเคอร์ชอไนฟ์เคอร์ชอไนฟ์ดีไซน์ซอฟต์เมนูแฟคเจอริงมันเป็นบริษัทที่ผลิตมีดครับเกี่ยวกับพวกสปอร์ตไนฟ์พ็อกเก็ตไนฟ์นะครับแล้วก็พวกมีดครัวก็มีนะฮะไอ้บริษัทเคอร์ชอเนี่ยหรือแบรนด์เคอร์ชอเนี่ยมันเป็นบริษัทย่อยของบริษัท KAI USA Limited นะครับหรืออยู่ในกลุ่มของ KAI Group ที่ผมเคยมาแนะนำเรื่องมีดญี่ปุ่นนะ
มีเฮดควอเตอร์อยู่ที่อะไรเนี่ยตุลาตินโอเรกอน USA นะครับก่อตั้งในปี1974เมื่อ47ปีที่แล้วนะครับที่เมืองพอร์ตแลนด์โอเรกอนเอาประวัติของมันก่อนประวัติของมันคือเคอร์ชอเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์โอเรกอนครับปี1974ครั้งหนึ่งมีเซลส์แมนนะครับชื่ออะไรเนี่ยพีตี้เคอร์ชอออกจากบริษัทเกอร์เบอร์ลีเจนเนอรี่เบลดครับโดยที่มาเปิดบริษัทตัวเองเลยภายใต้ดีไซน์ของตัวเองเปิดโรงงานเองเลยนะครับแล้วก็โดยเบื้องต้นคือสินค้าจะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1977ไอ้ตัวเนี้ยมันออกมาจากบริษัทเกอร์เบอร์จากมีดเกอร์เบอร์ใช่ไหมมันออกมาตั้งบริษัทเองเลยไอ้ทรยศไอ้นี่ออกมาปุ๊บแล้วก็มาตั้งโรงงานเองครับคงแบบอยากออกมาทำเองวะเหมือนหลายๆคนน่ะใช่ไหมเป็นช่างอยู่ในอู่ซ่อมมาแล้ว10ปีทำงานไปรู้กลไกรู้หมดแล้วแต่ยังไม่มีทุนพอมีทุนสักก้อนนึงแล้วก็ออกมาเปิดอู่เองอะไรอย่างเงี้ยครับเคอร์ชอก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบริษัท KAI Group ในปี1997โดยที่ในส่วนของ US Production นะครับก็จะอยู่ในที่ออเรกอนเหมือนกันแต่ว่าย้ายเมืองไปอยู่ย้ายอะไรอ่ะย้ายชุมชนไปอยู่ที่เมืองวิลสันเวเล่นะครับและเนื่องจากว่ามันมีการขยายตลาดมากนะครับในโลกเลยในโปรดักชันไซส์ในปี2003เนี่ยบริษัท KAI USA Manufacturing ก็เลยไปตั้งอยู่ที่เมืองตุลาตินออเรกอนนะครับโดยที่ import part เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนนั่นเองนะครับเขามีโรงงานที่เป็น interbrand ด้วยอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ KAI เนี่ยมันเป็นของประเทศญี่ปุ่นหรือปัจจุบันมันเบลนกับอเมริกันไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนครับสินค้า KAI ที่ผลิตมาขายที่ผมซีเล็กมาพวกกลุ่มมีดครัวทำมาจากญี่ปุ่นเหล็กโคตรดีฮะถ้าคุณสนใจพวกstainless steel high carbon โคตรดีเหมาะสำหรับคนทำครัวครับมันจะฟินในการหั่นผักหรือหั่นเนื้อแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนทำครัวคุณไม่เข้าใจอารมณ์นี้หรอกเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนตีแบดผมก็จะไม่อินกับไม้แบดแต่คนเล่นแบดเขาจะอินกับพวกแบรนด์ของไม้แบดอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยนะอารมณ์คงประมาณเดียวกันอะไอ้บริษัท KAI Group เนี่ยเคอร์ชอไนท์ก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาตั้งมาเกี่ยวกับพวกสปอร์ตติ้งพ็อกเก็ตไนท์นะครับในส่วนแบรนด์ของชวนคัตเทอรี่ก็จะเป็นมีดครัวญี่ปุ่นนะครับและยี่ห้อสุดท้ายไม่รู้ว่าเพื่อนจะรู้จักมากกว่ายี่ห้อนี้หรือไม่นะครับแบรนด์ของ Zero Tolerance นะครับเป็นไลน์เป็นพรีเมียมเกรดเลยของบริษัท KAI นั่นเองครับเพื่อรู้จัก Zero Tolerance ไหมมีด CT อ่ะโคตรแพงโคตรดีอ่ะนั่นแหละบริษัทเดียวกันปัจจุบันนะครับเขาก็ในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการผลิตมีดออกมานะครับแล้วก็มีการพัฒนามีดโดยการอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยของโปรมีดพวก Hall of Fame กับ Knife Maker ครับเช่น Ken Onion ในการมาเป็นคนออกแบบเรื่อง Speed Safe Knife ก็คือมีดสปริงนะครับแต่เขาจะมีเซียนแต่ละคนในการผลิตมีดตัวของ MS Emerson นะครับก็มาเป็นคอลลาโบเรทเหมือนกันนะครับแล้วก็พวก Glenn and Gavick Hawk อันนี้ไม่ค่อยรู้จัก Frank Centofonte อันนี้ผมรู้จักครับเฮ้ยพี่รู้จักเขาเลยเหรอไม่ใช่รู้จักผ่านมีด Spydeco เขาเป็นคนแบบเป็นโปรมีดอะที่ Spydeco เขาเอาไปให้ออกแบบให้อะไรเงี้ยผมรู้จักนั้นไม่ใช่เขาไม่รู้จักกับผมนะไม่เคยไปนั่งคุยกันหรอกลิกฮินเดเลอร์อย่างเงี้ยโอเคไหมอาร์เจมาร์ตินไม่ค่อยรู้ลิกฮินเดเลอร์เราจะรู้นะครับชื่อมันจะคุ้นๆทีนี้ไอวงการมีดเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกซื้อไปทำเหี้ยอะไรครับมันก็แค่มีดใช่ครับมันเป็นงานศิลปะครับที่เพียงแต่รูปร่างมันเหมือนมีดเท่านั้นเองพอหลังๆเขาก็ไปรวมกับโปรมีดครับให้มีลายเซ็นหน่อยออกแบบนิดนึงเอาแบรนด์เข้ามาหน่อยนึงนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยสมัยก่อนที่ผมทำมีด GB ไม่ได้ทำหรอกซื้อโฆษณาเข้ามานะครับก็จะมีมีดมาขายแต่ก่อนที่เขาผลิตมีดกันนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักสารคดีหนังสือ GB Gun and Blade นะครับแต่ก่อนผมก็เคยไปลงโฆษณาอยู่ในนั้นแหละแล้วก็มีโอกาสได้เขียนคอลัมน์บ้างนิดหน่อยฮะน้อยมากเขาจะมีช่วงนึงนะครับทำมีดของรพินไพวันออกมามีดของเพชรพระอุมานั่นแหละก็คล้ายๆกันครับเอานิยายมาเอาผู้ประพันธ์มารวมกับมีดผลิตมีดออกมาขายมีดโคตรสวยเลยนะครับมีดรพินไพวันเนาะ
ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมีจำหน่ายที่ร้านด้วยครับมีโควต้ามาแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงอาทิตย์นะครับของดีเมดอินไทยแลนด์เลยอ่ะกลับมาเคอร์ชอต่อเขามีรุ่นสตีเวนซีเก้าด้วยนะรู้จักสตีเวนซีเก้าไหมจอมหักกระดูกโมเดลสติงเลย์ลิเทอร์ออนแฮนเดิลนะเขาจะออกโมเดลมาอย่างนี้ครับทีนี้บริษัทมีดในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนงานแสดงโชว์มีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแม่งก็ชนะบ่อยด้วยนะไอเคอร์ชอเนี่ยในปี2005อย่างเงี้ยเขาชนะด้วยนะรางวัล Innovative American Design ปี2005นะครับในเรื่องของ Kitchen Knife Year 2005 Collaborate of Year ในปี2007ก็ชนะอีกแล้วครับในเรื่องของ Type อะไร Type Grade Model 1850เขาชนะในเรื่องของ Composite Blade Technology รู้จัก Composite Blade ไหมคือมีดที่ใช้เหล็ก2อย่างมารวมกันอะตัวใบใช้ D2 Steel เว้ยส่วนตัวสันของมันใช้154 cm Stainless เพื่อความอ่อนนิ่มเห็นไงเป็นมีดแบบลามิเนตเจ๋งวะล่ะเอา2คุณสมบัติมารวมกันในมีดเล่มเดียวอะไรเงี้ยเอามาเชื่อมติดกันก็แปลกดีนะครับในปี2009ก็ชนะอีกครับ American Made Knife of the Yearมันชนะบ่อยจนมันจัดงานเองเพราะว่าเนี่ยแล้วก็มีมีด CT Rickhinderer 0560-0561ก็ชนะอีกครับรางวัลของ Collaboration Brand คำว่า Collaboration ก็คืออย่างที่บอกเอามีดมาประกบดีไซเนอร์แล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อให้มันน่าสนใจนั่นเองนะครับผมก็จะมีมีดของพวกบริษัท KI ให้ดูนะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นมีดญี่ปุ่นคุณภาพดีไว้ใจได้ราคาล่ะดีด้วยครับแพงดีของดีมันต้องแพงดิวะใช่มั้ยอ่ะมาดูเรื่องของเคอร์ชอนะครับผมก็มีหน้าเว็บไซต์วันนี้เรามากับรุ่นของ Shuffle Model 8700นะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกุ้งนะผมดูแล้วมันเหมือนกุ้งแต่ถามว่ามีดนี้ดีไหมดีฮะหรือผมจะเรียกมันว่ามัลติทูลก็ได้เพราะว่ามันมีที่เปิดขวดที่ตูดมาด้วยนะครับหน้าตาดีฮะราคาดีด้วยที่เขาทำราคาไม่แพงเนี่ยผมว่าเจตนาคือเขาต้องการจะแต่ก่อนเนี่ยนะถ้าคุณรู้จักเคอร์ชอเนี่ยมันจะมีผลิตที่อเมริกาครับแล้วก็มีผลิตที่ไชน่ามีแหลมๆมาญี่ปุ่นก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกจะไปไชน่าหมดเลยนะครับคือแต่ละปีเนี่ยบางแบรนด์ก็ต้องปรับแผนของเขาเหมือนกันว่าเขาจะวางโพซิชันตำแหน่งสินค้าไว้ตรงไหนเขาอาจจะไปรุ่งเรืองกับ CT ที่Made in USA อย่างเดียวครับเขาก็เลยตบเคอร์ชอมาลงที่ไชน่าอย่างเดียวเพื่อความสะดวกไงในการผลิตและไม่สับสนนะครับถ้าอยากเล่นแบรนด์ที่เริ่มต้นของเคอร์ชอก็ลองไปเล่นดู Made in China พอ Made in China แม่งจะมาตีกับพวก Spydeco Tenacious หรือพวกมีดแลนเลยที่แม่งคุมแผ่นดินจีนอยู่เลยมีดแลนซาเลนมูอะไรเงี้ยพวกกันโซ่มาลงมาตีข้างล่างเลยครับแล้วเนื้องานนะพี่ถ้าผมเทียบนะด้วยราคาเนี่ยผมว่าสเปคมันรวมๆกันพอๆกับกันโซ่ครับประมาณกันโซ่แต่ถ้าบวกราคามานิดนึงมันจะทำพวกฟิตติ้งอะไรได้เหมือนสไปเดอร์โก้ครับงานแบบก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยมันจะเหมือนสไปเดอร์โก้เพราะสไปเดอร์โก้ราคามันสูงการที่มันผลิตชิ้นงานได้แบบนั้นอ่ะมันก็ต้องใช้วัสดุที่คุณภาพสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะนั้นคุณภาพตามราคาเลยนะครับถ้าผมเทียบนะเคอร์ชอกับกันโซ่พอๆกันเลยนะครับเป็นแบรนด์อเมริกาที่ผลิตจีนกับมีดจีนเลยครับที่ผลิตที่จีนเลยฮะพอๆกันราคาก็ไอ้ตัวนี้ก็อาจจะพอๆกันกับกันโซ่ครับอาจจะถูกแพงกันอยู่นิดๆหน่อยๆครับคลาสเดียวกันเลยอ่ะโมเดลตัวนี้นะครับที่ใบมีดเนี่ยเขาจะตีว่าเป็นเหล็ก 8CR 13MOV แต่ในเว็บไซต์มันลง 8CR 14MOV คืองี้มันต่างกันเยอะไหมพี่มันต่างกันไม่เยอะหรอครับอารมณ์ประมาณว่าผัดกะเพราแล้วใส่น้ำปลาเกินไปครึ่งช้อนแล้วพอเทียบสูตรไปเหี้ยแม่ง 14MOV อะไรเงี้ยมันจะเค็มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้เหมือนใส่อยู่ๆแม่งเทเหล้าจีนลงไปเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแม่งสูตรผิดละผัดกะเพราไม่มีเหล้าจีนเว้ยมันไม่ใช่อีกแบบนึงประมาณนั้นเองครับอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับเขาอาจจะผลิตแล้วมันมีอะไรเกินต่ำๆไปจนต้องตีเป็นอีกสเปคนึงครับแต่คุณสมบัติแทบไม่ต่างกันครับเพราะใช้แม่งเทียบไม่รู้ไงใช่ไหมเอาไปหั่นหมู
กูจะรู้ไหมเนี่ยที่กูหั่นหมูนี่มัน D2 อ่ะกูก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าใช้ไปสักพักจะรู้หรือว่าถ้าเราได้ลองรับมีดเองเราจะเริ่มแยกออกครับแยกออกในมีดของกลุ่มไฮเอ็นนะกับกลุ่มบัดเจ็ตนะไม่ใช่กลุ่มชิดๆกันมันไล่ไม่ออกนะเว้ยเออจริงๆเราจะรู้สึกได้จากการที่เราทำงานร่วมกับมันแต่เอาไปใช้งานตอนที่มันคุมมันแยกไม่ออกแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้แหละถ้าหนึ่งถ้า S30V CBMS30V ถ้าทื่อมันประมาณนี้แหละกูหันประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่งจะเริ่มทื่อแล้วแต่ถ้าเป็น8 CR13 นะฮะนั่นไงแม่งทื่อแล้วแค่นั้นเองครับเราจะรู้ได้จากการอ่านและการเอาไปรับด้วยตัวเองครับนี่คือประสบการณ์ของผมนะอ่ะเรื่องต่อมานะครับผมจะมีคลิปให้ดูแล้วกันนะครับคลิปตัวนี้ก็มีตัวนี้อ่ะผมยังเหลาไม่หมดเดี๋ยวจะลืมระบบการเปิดนะครับเป็นสตัดคือเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาระบบมีดเนี่ยเซตอัพมาเป็นแบบทิปอัพนะครับแล้วคุณสามารถย้ายคลิปได้เพื่อให้พกได้ด้านซ้ายหรือด้านขวามันย้ายคลิปได้2จุดนะครับแต่ไม่ว่าจะย้ายไปด้านไหนเมื่อเสียบคลิปลงมีดจะแทงขึ้นเขาเรียกว่าทิปอัพระบบล็อกเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะครับไลเนอร์ล็อกของเคอร์ชอรุ่นนี้ออกแบบมาคือตัวแผ่นที่มาล็อกอะแผ่นเหล็กสปริงที่มาค้ำใบก็ความหนาประมาณครึ่งหนึ่งของใบนั่นเองนะครับตัวใบความหนาประมาณ3มิลลิเมตรไอแผ่นมาล็อกก็ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรแต่พับให้ตายด้วยแรงคนยังไงแม่งไม่มีทางพับมันลงได้แน่นอนครับเวลาเปิดใช้ดันให้สุดเวลาเก็บก็ดันให้สุดเหมือนกันครับกันมีดมันมาแง้มมือคุณโอเคมะแล้วแต่คุณว่าจะถนัดซ้ายหรือขวาทีนี้ไอ้สตัดที่มันออกมา2ด้านน่ะมันก็ทำให้คุณสามารถเปิดมีดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับเพียงแต่ตอนเก็บต้องใช้มือขวาในการกดไลเนอร์มันลงเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้มันก็ถนัดขึ้นสำหรับคนที่มีมือซ้ายขวามีดมันก็ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของเรานั่นเองนะฮะต่อมาครับคุณรู้จักคำว่า EDC ไหมผมมาวนให้อีกทีนึง EDC คือ Everyday Carry นะครับในกองเนี้ยที่ผมเอามาโชว์เนี่ยคือสิ่งที่ผมจะต้องเอาไปทำงานในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะต้องไปที่หน้างานก็คือว่าง่ายๆมีงานรับเหมาเล็กๆนะครับทุกชิ้นผมจะต้องเอาไปวันคือวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็คือมาจัดเตรียมไว้ตั้งแต่คืนนี้ส่วนไอ้มีดนั้นไม่ใช่เท่านั้นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เตรียมไว้กำลังจะบอกว่าและ EDC มันคืออะไรมันคือสิ่งที่คุณจะพกพาไปในแต่ละวันหรือนะครับหรือในแต่ละวันที่คุณมีงานที่ไม่เหมือนกันคุณควรจะเตรียมงานตั้งแต่วันนี้ถ้าพรุ่งนี้คุณมีคิวจะไปไหนวันนี้คุณเตรียมงานได้เลยครับก็คือเซตอัพสักทีนึงลองเสียเวลากับมันสัก2นาทีเพื่อมาตรวจเช็คว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราเอาของไปแค่นี้พอไหมนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปที่ไซต์งานนะครับเป็นบ้านของผู้มาว่าจ้างนิดนึงนะครับเพื่อไปทำงานต่อเติมเล็กๆน้อยๆงานไฟฟ้างานเหล็กนะครับก็เลยเอาเครื่องมือวัดไปเอาหูฟังไปนะครับหูฟังเอาทำไมพี่มือมันจะได้ว่างสองข้างไงเอาไฟฉายไปส่องดูนั่นดูนี่เอาเทปไปนะครับแล้วก็เอาเลเซอร์ไปเพื่อไปชี้จุดนั่นจุดนี่นะครับก็ทำงานของผมอะจะไปวัดนั่นวัดนี่เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ในรถก็จะมีชุดคิดที่ผมเก็บเอาไว้แล้วตลอดนะครับลองดูนะฮะปกเพราะปกติมนุษย์ชนปุถุชนเลยถ้าเป็นแม่งเป็นผู้ชายนะคืนนี้แม่งไม่จัดหรอกไอ้เหี้ยพรุ่งนี้ค่อยมาจัดแล้วแม่งก็จะลืมอะไรบางอย่างอะที่มันจำเป็นมากเลยนะมึงจะลืมอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องไปเสียตังค์ซื้ออีกนะครับชั่วโมงนี้เซฟเงินได้เซฟครับจัดก่อนดีกว่าครับแล้วมาคิดว่ามันครบไหมแล้วก็เทรวมมาในกระเป๋า1ใบนะทีนี้ EDC ของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปครับเพราะเรามีงานที่ไม่เหมือนกันหลายๆคนก็จัด EDC แล้วก็โพสสวยๆหล่อๆลง Instagram เหมือนกันนะโอ้ยวันนี้ฉันใช้มีดอะไรดีนะอะไรเงี้ยก็แค่อันนั้นก็คือโอเคเขาอาจจะพกไปทุกวันนะครับแต่ถ้าผมมามองว่าเฮ้ยเอาข้อดีของมันมาปรับก็คือเราจัดของวันนี้ไหมวะของที่เราจะเอาไปพรุ่งนี้เราจัดแล้วเรามานั่งนึกเราจะได้ไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนๆอีกนะครับหลายคนแม่งก็พลาดอย่างนี้แหละทุกคนต้องเคยพลาดมาแม่งจะไปเช็คจะไปเดินจุดไฟจะไปเช็คไฟแม่งก็ลืมไขควงเทสไฟไปอะไรอย่างเงี้ยจะไปวัดขอบประตูเพื่อจะเขียนแบบมันก็ลืมเอาตลับเมตรไปอย่างเงี้ยมึงจัดกันตอนเช้ามึงก็ลืมไงเพราะมึงตื่นสายอยู่แล้วใช่ไหม นัดเขา8 โมงมึงก็ไป9 โมงอย่างเงี้ย
มันเป็นได้อย่างนั้นครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมฮะถ้าเป็นมีดสเปคของมีดนะครับมีด8 CR4 MV มันอยู่ในส่วนของบัดเจ็ตสตีลอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ล่างๆอยู่แล้วแต่เคอร์ชอเนี่ยถ้ามาให้ผมสรุปขมวดตรงท้ายนะมันเป็นมีดแบรนด์อเมริกันที่คุณภาพดีนะครับในราคาที่ไม่แพงแต่ถ้าเทียบได้ก็คือกันโซ่ของจีนนะครับทำไมต้องเทียบกันโซ่เพราะผมมองว่าเทคโนโลยีของกันโซ่มันสูงกว่าแลนจึงหนึ่งแล้วมันจับต้องได้ครับแบรนด์มันเป็นมีดแลนมันเป็นมีด OEM ไม่มีเว็บไซต์มาประกบครับความน่าเชื่อถือของกันโซ่น่าเชื่อถือมากกว่ามีดแลนนะครับในมุมมองของผมนะเพราะเป็นมีสินค้าด้วยวัสดุใกล้เคียงมีเว็บไซต์ด้วยนะครับทีนี้แหละไอ้มีดกันโซ่ที่ผมเทียบนะก็คือผมเทียบในสเปคของตัวที่เป็น 8CR13 นะหรือ 12C27 โอเคไหมเหล็กสเปคเดียวกันแต่ถ้าเป็น D2 นะฮะไม่เหมือนกันนะฮะ D2 ของกันโซ่ไม่ว่าจะเป็น D2 จากอียิปต์แม่งก็ D2 กับอเมริกันเดียวกันเลยครับโอเคไหมมันเป็นสูตรเคมีเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกันโซ่ D2 แม่งดีกว่าเล่มนี้แน่นอนในเรื่องของใบมีดนะครับในส่วนของคมมีดนะในส่วนของการจับการพับนั่นอีกเรื่องนึงถ้าเทียบสเปคแค่ใบก็ดูตามใบเหล็กเลยฮะเท่านั้นเองนั่นคือจุดดีจุดด้อยของมันนะครับข้อดีข้อด้อยแล้วเอ้าแล้วพี่แล้วเคอร์ชอไม่มี D2 มีเหล็กอื่นก็มีแต่ราคาไม่ใช่ราคานี้ดิมันก็เป็นรุ่นอื่นไปก็ลองติดตามดูไปเรื่อยๆฮะผมก็มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมพยายามทำให้ไม่ต้องตกใจเรื่องโควิดแต่เรามาตกใจเรื่อง 3,500 ดีกว่าว่าจะได้ไหมสำหรับคนที่พลาดนะครับเห็นก็บอกว่าลงทะเบียนวันที่29ผมน่าจะมีสิทธิ์ได้หรอวะเพราะเงินในบัญชีแม่งไม่ถึง 500,000 แน่ๆครับแล้วรายได้ที่ดีแคลร์ปี62แม่งเป๊ะเลย 300,000 นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วคิดว่าเขาน่าจะให้เราบ้างนะผมจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับถ้าให้มาเป็นเงินสดได้ยิ่งดีครับเรายิ่งชอบเหมือนทุกๆประเทศครับยิ่งดีไม่ต้องห่วงครับผมจะเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ต้องห่วงครับคนเราแม่งเดือดร้อนไม่เหมือนกันเว้ยบางคนแม่งไม่กินข้าวได้แต่แดกเหล้าได้ทั้งวันน่ะมันมาความสุขมันน่ะไม่เหมือนกันน่ะเขาเดือดร้อนเขาได้ตังมาล้านนึงเขาก็แดกเหล้าเขาได้มา10,000เขาก็แดกเหล้าบางคนแม่งได้มาล้านนึงแม่งก็กินข้าวบางคนแม่งได้มาล้านนึงแม่งก็ซื้อทองมาแล้วแต่คนนะบางคนแม่งได้มา1,000แม่งก็บวกท็อปอัพอีก1,000แม่งก็ไปตีหม้อก็มีมาแล้วแต่คนครับคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรมันดีกับประชาชนน่ะแต่ประชาชนน่ะจะรู้ว่าถ้ามีตังค์อ่ะเขาจะหาสิ่งที่ดีให้ตัวเขาเองครับและเขาจะทำให้ชีวิตเขามีความสุขแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับคุณนะแต่ก็ช่างแม่งเถอะเขาเดือดร้อนไอ้สัตว์แค่นี้ครับผม